การปลูกผักสวนครัวทุกอย่างล้วนมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันอย่างต้นพริกเนี่ยพอออกลูกออกเม็ดก็คือเอาไปทำอาหารได้หลากหลายประเภทอย่างต้นมะกรูดต้มยำทำแกงแกงเผ็ดแก,ง,แก,ง,แก,ง,แกงเขียวคือทุกสิ่งทุกอย่างก็อาศัยมะกรูดอย่างต้นกุ้ยช่ายเป็นผัดมีททำขนมแล้วก็ ไข่ทอดไข่อะไรหลายอย่างเอาไปผัดกินเฉยๆก็ได้ก็คือล้วนแล้วแต่ต้องอะไรนะวนวงจรชีวิตในการกินอยู่เนาะอย่างมะเขือเนี่ยตำป่นเอาไปแกงเอาไปจิ้มน้ำพริกอะไรเครื่องเคียงต่างๆก็คือได้หลากหลายประเภทเหมือนกัน ะไก่ย่างปลาต้มยำทำแกงก็คือหลายเมนูเหมือนกันอย่างโหระพาหลักๆก,ก็เป็นผักเครื่องเคียงแล้วก็ใส่ในแกงหรือผัดเป็นบางชนิดเท่านั้นโหระพาคือถือว่าใช้น้อยเป็นผักเครื่องเคียงเป็นหลักมากกว่าแต่โหระพานี่เราก็ค่อนข้างปลูกหลักหลายต้นนะเพราะว่าโหระพาไม่ต้องปลูกเยอะเกินเพราะว่ากินไม่ทันหรอกเพราะว่าไม่ได้ค้าขายเนาะปก ปลูกสำหรับกินในครัวเรือนก็คือไม่กี่ต้นก็พอแต่เราต้องตัดตัดต้นตัดแบบเนี้ยบ่อยๆเพื่อให้เขาแตกยอดตลอดเวลาแต่อย่างต้นกระเพรานี่คือเป็นหลักเลยนะอันเนี้ยนะไม่ว่าอ่าบ้านบ้านเรือนธรรมดาหรือว่าร้านค้าหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่คือกระเพรานี่ถ้าอาหารของคนไทยต้องมีกระเพราเป็นหลักเลยเนี่ย ก็คือจะดูแลไว้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกกะเพราที่เราปลูกไว้แซมแซมกับต้นขานะซึ่งกะเพราเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายอยู่ตรงไหนน้องก็ขึ้นนะนี่เราปลูกแซมกับต้นข่าไว้ก็เออขึ้นง่ายเนี่ยติดต้นง่ายก็อยู่ได้เลยคือไม่แคร์ว่าอยู่กับต้นอะไรแล้วมีร่มเงาแบบไหนก็คือสามารถเติบโตได้ดีส่วนผักบุงนาะอันนี้ทำอาหารได้หลากหลายชนิด แกงส้มแกงขั่วจิ้มปนจิ้มน้ำพริกเป็นเครื่องเคียงส้มตำลาบอะไรประมาณนี้ได้แล้วก็ผักบุ้งนาต้องปลูกแบบหมุนเวียนอันนี้คือเป็นชุดใหม่นะนี่เป็นผักบุ้งนาชุดเก่าซึ่งแบบต้นคือค่อนข้างาใบเหลืองแล้วก็ต้นแกรนแคะแกนคือแบบเนี้คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่รอให้ชุดใหม่ที่เราเปลี่ยนแปลงโตเราถึงจะ เทชุดนี้ทิ้งแล้วก็เอพวนดินแล้วก็ผสมดินใหม่แล้วก็เพื่อปลูกลงไปใหม่เพราะว่าเราจะปล่อยไว้แบบนี้คือจะไม่ได้กินยอดแล้วนี่ก็จะเป็นต้นกุยช่ายเนี่ยกุยช่ายนี่ก็เหมือนกันท,ที่บอกว่าเวลาปลูกก็คือต้องพอชุดเก่าโตปุ๊บเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอาเอาต้นไปกินแล้วก็เอา,เอาหน่อด้านล่างหัวด้านล่างนะเอาไปปลูก เนี่ยเราก็จะเอามาปลูกลงกระถางใหม่แบบนี้แต่ที่เราเอาไม้ปักไว้แบบนี้นะเพราะป้องกันสุนัขนะเพราะว่าเวลาสุนัขลงไปในเนี้ยเราก็จะทําให้ต้นอ่าที่เราปลูกอ่อนๆไว้เสียหายเราก็จะทําแบบนี้และสุดท้ายก็คือต้นขาต้นขานี่สําคัญเพราะว่าต้นขานี่คืออเครื่องแกงพริกแกงต้มยำทําอะไรหลายอย่างเลยนะ คือใช้ขาแม้กระทั้งข้าวต้มปลาข้าวต้มปลานี่ใช้ในส่วนของขาแก่ถ้าต้มยำใช้ในส่วนของขาอ่อนก็คือขาก็เป็นอะไรของที่สำคัญในครัวเรือนนะอย่างที่เราบอกว่า,าการปลูกผักสวนครัวทุกอย่างล้วนมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างที่เราเล่ากล่าวมาเพราะว่าไม่ว่าชนชาติไหนก็คือต้องมีผักสวนครัวเหมือนกันกับที่เราทา วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บบ๊ายายคลิปหน้าเจอกันใหม่